เจาะหุ้นฮอตกับทอล์คหุ้นพื้นฐานสัปดาห์นี้2กลุ่มอุตสาหกรรมมาเจาะกันกลุ่มเครื่องดื่มโลซีซั่นในไตรมาส3จะกลับมาฟื้นได้ในไตรมาส4หรือไม่กลุ่มพาณิชย์สะดุดในไตรมาส3เล็กน้อยฟื้นตัวในไตรมาส4เช่นกันติดตามได้ในทุกช่องทางของ InnovestX ทั้ง YouTube และ Facebook ในอีพิโซดนี้ได้เลยค่ะInnovest X แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะในรายการเจาะหุ้นฮอตกับทอล์คหุ้นพื้นฐานนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะก็มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีหลายท่านที่ติดอยู่ในการจราจรอยู่หลายชั่วโมงนะคะซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ภาพรวมของตลาดในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าทาง Set Index เองก็มีการปรับตัวลงในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทำจุดที่เราอาจจะมองว่าก็เป็น New Low นะคะแล้วก็ Volume Trade เองก็อาจจะค่อนข้างเบาบางนะคะเราก็มองว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ตลาดไทยเองก็อาจจะยังรอความชัดเจนในหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการกระตุ้นที่จะเกิดจากรัฐบาลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็น Wait and See แล้วก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นลบมาจากต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแรงขายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะน้องกิ๊บเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะพี่น้อยังคงรักษาสุขภาพให้หลีกเลี่ยงออกจากฝนนะคะเหมือนที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากประเด็นของตลาดที่พี่น้อยอัปเดตไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรามองเห็นอีกประเด็นนึงทางเศรษฐกิจนะคะก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลงมานะคะเพราะถ้าเราดูเนี่ยในวันที่3ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องมองบอกว่าเป็นวันที่เราเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราจะเห็นการอ่อนค่าเนี่ยประมาณสัก 6.5% นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้โดยเหตุผลแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหลังจากการมีการประชุม FOMC ที่ผ่านมาแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะคะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกท่ามกลางเงินเฟ้อที่ลดลงนะคะทีนี้แล้วเนี่ยในแง่ของมุมมองของเรานะคะทางด้านดร.ออสตินปิยศักดิ์มานัสสัตว์นะคะก็มองว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนมาตรงนี้เนี่ยมองว่าอ่อนค่ามากเกินไปนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราดูในส่วนของภาพเศรษฐกิจจริงแล้วเนี่ยดุลบัญชีเดือนสะพัดของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสมดุล นะคะอีกทั้งถ้าเราดูในเรื่องของความแตกต่างเกี่ยวกับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐแล้วก็ทางด้านประเทศไทยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยส่งสัญญาณว่าโดยแนวโน้มแล้วจริงๆเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการอ่อนค่าที่ค่อยเป็นค่อยไปช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เกินทางด้านปัจจัยพื้นฐานไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมุมมองนะคะว่าในแง่ของการอ่อนค่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินปัจจัยพื้นฐานและมองไปข้างหน้าเนี่ยค่าเงินบาทก็ควรที่จะกลับมาแข็งค่าขึ้นในระยะถัดไปค่ะค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลภาพใหญ่เบื้องต้นนะคะวันนี้เราอาจจะมีคำถามมาแหละว่าการแทรกแซงค่าเงินบาทในช่วงนี้จะได้ผลหรือเปล่าแล้วมุมมองต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ทางน้องกิฟต์นำมาฝากกันจากอีโคโนมิสต์ของเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะน้องและน้องกิฟต์นะคะก็มี2กลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่า2เซกเตอร์ที่จะนำมาคุยกันนะคะซึ่งน้องก็เคยฉายภาพไปแล้วว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนึงที่เราจะมีในส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมมาคุยกันเพราะว่าก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็อาจจะมีการฉายภาพไปในปีหน้าเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้2กลุ่มที่เราจะนำมาคุยกันกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพาณิชย์นะคะซึ่งก็น้องกิฟจะนำมาฝากกันโดยที่นักวิเคราะห์ของเราก็จะเป็นทางน้องโอ๊ตสิริมานะคะใช่แล้วค่ะสำหรับตัวของกลุ่มพาณิชย์ที่เราสองคนนำมาเจาะกันในวันนี้นะคะหลักๆก็คือเราผ่านไตรมาสที่3มาแล้วนะคะก็อยากที่จะมาฉายภาพค่ะว่าในแง่ของกลุ่มพาณิชย์เนี่ยโดยแนวโน้มของการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรในไตรมาสที่3นะคะนักวิเคราะห์ที่ดูแลคือทางพี่โอ๊ตสิริมาค่ะก็มองว่าโดยภาพรวมของไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะเป็นไตรมาสที่ชะลอสำหรับกลุ่มพาณิชย์นะคะเพราะว่าหลักๆปัจจัยที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซมซอเซลยอดขายการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขที่เรารวบรวมมาในไตรมาสที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมของกลุ่มเนี่ยจะมีการลดลงประมาณสัก 1%
นะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าโดยโมเมนตัมแล้วเนี่ยมันก็ดูอ่อนลงนะคะจากไตรมาสที่2ที่บวกขึ้นมาประมาณสัก 2.9% นะคะหลักๆแล้วตรงนี้นะพี่ยอดมองเห็นในเรื่องของผลกระทบของกำลังซื้อนะคะจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะรวมถึงเซนติเมนต์บางช่วงนะคะในช่วงของไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะมีการชะลอลงไปบ้างเพราะว่าก็เป็นช่วงที่เรายังไม่ได้มีรัฐบาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเซมซอเซลก็มีการชะลอตัวลงนะคะทีนี้เรามาแบ่งกันตามรายสินค้าบ้างนะคะว่าแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าเนี่ยเซมซอร์เซลเป็นอย่างไรนะคะคือถ้าให้ลองเทียบแล้วเนี่ยพวกที่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าจำเป็นเนี่ยจะมีการเติบโตได้เล็กน้อยนะคะประมาณ 2% year on year นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี BJC CPO แล้วก็ตัวของ CPX นะคะที่เรายังคงเห็นเซมซอร์เซลที่มีการเติบโตในไตรมาสที่3ในขณะที่กลุ่มนึงนะคะผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเราเห็นการลดลงของเซมซอร์เซลประมาณสัก 2.9% นะคะหลักๆเนี่ยก็จะเห็นการชะลอการซื้อนะคะรวมถึงในเรื่องของราคาเหล็กก็มีการปรับตัวลงด้วยนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการอย่าง Home Pro แล้วก็ตัวของ Global ที่เรามองเห็นเซมซอร์เซลในไตรมาสที่3เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยภาพรวมค่ะของกำไรในไตรมาสที่3ของกลุ่มพาณิชย์เนี่ยพี่โอ๊ตเขาก็มีการประเมินนะคะว่าจะลดลงเมื่อเทียบจากไตรมาสที่2นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็คือไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นการเติบโตได้ year on year เล็กน้อยนะคะจากในเรื่องของตัวภาพของการฟื้นตัวที่อาจจะมีแบบไม่มากนักค่ะค่ะทีนี้มาดูกันในมุมมองของตัวไตรมาส4บ้างนะคะก็ภาพรวมของไตรมาส4เองเนี่ยทางนักวิเคราะห์เองมองว่ามุมมองไตรมาส4น่าจะฟื้นตัวได้นะคะโดยเราคาดว่าทาง Same Store Sale เนี่ยหรือว่าการเติบโตบนยอดขายสาขาเดิมของกลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนว่าจะช่วยทำให้การเติบโตไตรมาส4ดีขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาฟื้นนะคะแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยเรามองว่าประเด็นของรัฐบาลที่จะออกมาตรการกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นหลักที่จะมาหนุนในส่วนของการบริโภคในไตรมาส4เป็นต้นไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยที่เกิดมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าไตรมาส4ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกำไรของไตรมาส4เองของกลุ่มพาณิชย์เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มองว่าจะเติบโตได้ในส่วนของตัว year on year แล้วก็เพิ่มขึ้น Q on Q จากปัจจัยด้านฤดูกาลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะไตรมาส3ชะลอลงตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะและในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มพาณิชย์ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของแนวนโยบายภาครัฐบาลที่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะพี่โอ๊ตก็มีการประเมินนะคะว่าในแง่ของนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะส่งผลบวกกับยอดขายต้นทุนไฟฟ้าจะมีการลดลงในขณะที่สิ่งที่ต้องติดตามคือในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะคะในแง่ของตัวยอดขายเองเนี่ยพี่โอ๊ตก็ประเมินว่าโดยรวมเนี่ยก็น่าที่จะได้รับผลบวกจากมาตรการภาครัฐที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการวีซ่าฟรีที่ให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะรวมถึงมาตรการใหม่ๆที่เรากำลังรอให้มีการนำมาใช้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของตัวนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะรวมถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกรซึ่งตรงนี้หากมีการนำมาใช้แล้วเนี่ยก็น่าที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นในเรื่องของตัวการบริโภคของประชาชนได้นะคะตรงนี้ก็น่าที่จะส่งผลบวกกับยอดขายในฝั่งต้นทุนค่ะต้นทุนที่ได้รับประโยชน์ก็คือในเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะที่มีการปรับลดลงมานะคะหลังจากที่ทางครม.ได้มีการอนุมัติค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ 3.99 บาทต่อกิโลวัตต์อาวร์สำหรับช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมนะคะค่าไฟฟ้าที่ลดลงตรงนี้เป็นผลบวกกับต้นทุนของกลุ่มพาณิชย์ค่ะพี่โอมีการประเมินนะคะว่าในแง่ของค่าไฟฟ้าที่ลดลงนะคะประมาณ 10% ตรงนี้จะช่วยหนุนกำไรกลุ่มพาณิชย์ให้ปรับตัวขึ้นได้โดยเฉลี่ยประมาณ 4% ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลบวกทางด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงมานะคะอีกจุดนึงค่ะที่เราต้องติดตามก็จะเป็นในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็น400บาทต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศใช้ออกมาแต่พี่โอ๊ตก็มีการประเมินวิเคราะห์ความอ่อนไหวของกำไรออกมานะคะว่าถ้า
มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเป็น400บาทต่อวันแล้วเนี่ยจะทำให้กำไรในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยลดลงทั้งกลุ่มประมาณสัก 2% ตรงนี้คือลักษณะของผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นแต่ตรงนี้เราก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าในแง่ของเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางประชาชนได้รับไปเพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะส่งผลบวกกลับมาในมุมของตัวยอดขายที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมสิ่งที่เราเห็นก็คือมาตรการของทางภาครัฐเนี่ยส่งผลบวกต่อยอดขายต้นทุนค่าไฟลดลงและสิ่งที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของตัวค่าแรงขั้นต่ำค่ะค่ะก็น้องกิฟต์ฉายไปในส่วนของตัวแฟกเตอร์ต่างๆหรือว่าประเด็นต่างๆที่จะมีผลต่อตัวเซกเตอร์ในช่วงไตรมาส4ค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนตัวหุ้นเด่นของเซกเตอร์บ้างนะคะหุ้นเด่นของเซกเตอร์เนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยชอบในส่วนตัว CPO แล้วก็ CPF นะคะเพราะว่าก็มองว่ากำไรของไตรมาส3เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆในกลุ่มพาณิชย์นะคะนอกเหนือไปจากนี้หุ้นอีกบริษัทนึงที่ก็เป็นหุ้นพิกก็คือตัว CRC นะคะเนื่องจากว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยที่ปรับลงมาเนี่ยก็ได้สะท้อนไปหลายๆประเด็นนะคะประเด็นแรกก็สะท้อนในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับร้านค้ารูปแบบใหม่ภายใต้ตัวโกโฮเซลนะคะที่ก็คาดว่าอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดต่อกำไรของปีนี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือตัวกำไรเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงในไตรมาส3นะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถกลับมาฟื้นได้ในช่วงไตรมาส4จากยอดขายที่ดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนค่าไฟที่ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพรวมนะคะของตัวเซกเตอร์ของกลุ่มพาณิชย์นะคะที่วันนี้น็อตแล้วก็น้องกิ๊บนำมาฝากกันนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กลุ่มเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็กลุ่มเครื่องดื่มเองเนี่ยก็เราจะมาเจาะกันว่าภาพรวมของไตรมาส3เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางไตรมาส4แล้วก็คิดว่าไตรมาสในปีหน้าเองปี2567เนี่ยแนวโน้มเขาจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้หรือว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น็อตดูแลเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวราคาหุ้นละกันต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยในช่วง1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดลงไประดับหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนในภาพรวมของตัวกลุ่มที่เป็นในช่วงของตัวโลซีซันนะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนหรือว่าบางบริษัทที่เดี๋ยวเราจะมาให้ในรายละเอียดว่าอาจจะมีโอกาสเกิดดาวไซด์บนประมาณการของปีนี้มันก็จะสะท้อนไปที่ตัวราคาหุ้นที่ปรับลดลงไปแล้วระดับหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะให้พี่น้อยฉายภาพเกี่ยวกับผลประกอบการของกลุ่มเครื่องดื่มนี้นะคะกิมเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะเหมือนกิมเวลาที่เราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไปยืนตรงหน้าตู้แช่อย่างเงี้ยเราจะเห็นประเภทของเครื่องดื่มที่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับในประเทศไทยเนาะมีลูกแบบมีหลายๆประเภทเลยนะคะในตลาดบ้านเรานะคะทีนี้อยากจะให้พี่น้อยฉายภาพก่อนค่ะว่าในกลุ่มเครื่องดื่มตรงนี้เนี่ยมูลค่าตลาดเป็นอย่างไรนะคะแล้วเครื่องดื่มประเภทไหนที่ยังคงมีการเติบโตได้ดีค่ะอย่างที่น้องกิ๊บบอกเลยการทำหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะจริงๆต้องบอกว่าเสมือนว่าเขาอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนจะไม่ใช่เพราะว่าโปรดักต์ต่างๆก็มีการผลิตมีต้นทุนที่แตกต่างกันการขายต่างๆหรือว่าฐานลูกค้าต่างๆก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้าน้องอยากจะฉายภาพในเชิงของภาพใหญ่เลยละกันเป็นภาพแบบแมคโครอะไรใหญ่ๆเลยวันนี้เราอ้างอิงข้อมูลมาจากทางฝั่ง EIC นะคะก็ภาพรวมของตัวตลาดเครื่องดื่มที่ประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยในปีนี้คือปี2566เนี่ยทาง EIC เนี่ยเขาประเมินมูลค่าอยู่ประมาณ 325,000 ล้านโดยประมาณซึ่งก็เป็นระดับที่เติบโตอยู่ประมาณ 12.7% ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอาจจะอยากเห็นภาพว่าเติบโตเหมือนเป็นเติบโตแบบ2 digit ดูเหมือนจะเติบโตสูงหรือเปล่าก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเองเนี่ยปี2565เนี่ยเขาเติบโตอยู่ 13% ปีนี้อาจจะดูเหมือนอ่อนตัวลงมานิดนึงแต่ว่าเราอยากจะให้มองว่ามันยังเติบโตบนฐานที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าปีที่แล้วปี2565เองเนี่ยเรามาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่เรามีผลกระทบในปี2564ในเชิงของยอดขายที่กระทบมาจากตอนที่เรามีการปิดเมืองหรือว่าผลกระทบที่มาจากโควิดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นฐานของปีที่แล้วคือปี2565เนี่ยเติบโตสูงไม่แปลกแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยก็ยังเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งเราก็มองว่าเป็นฐานหรือว่าเป็นมูลค่าที่ก็เป็นการขยายตัวที่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยภาพรวมของกลุ่มเครื่องดื่มเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการปรับตัวนะคะการปรับตัวมีหลายประเภทด้วยกันโดยเฉพาะการปรับตัวในปีนี้จุดที่เห็นมากๆเลยเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของเครื่องดื่มที่เน้นไปในทางสุขภาพมากขึ้นเน้นในส่วนของตัวน้ำตาลที่น้ำตาลค่อนข้างต่ำต้องบอกว่า
มีอเจนดาในเรื่องของตัวความหวานเรื่องน้ำตาลเช่นเดียวกันว่าหวานมากไปมันก็ไม่ดีกับสุขภาพนะคะรวมไปถึงปีนี้เรามีการใช้ตัวภาษีน้ำตาลเฟส3เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นการลดความหวานมันก็ได้ทั้งในส่วนของการจัดภาษีที่น้อยลงแล้วก็รวมไปถึงตัวสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเพราะงั้นกลุ่มเครื่องดื่มเองเนี่ยถ้าให้มองในเชิงของรายละเอียดเองเนี่ยเรามองว่ากลุ่มเครื่องดื่มที่ยังสามารถเติบโตได้เนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มน้ำอัดลมแล้วก็น้ำดื่มนะคะกลุ่มที่ยังสามารถทรงตัวได้ในเชิงยอดขายจากปีที่แล้วก็อย่างเช่นกลุ่มน้ำผลไม้แต่ว่ากลุ่มที่อาจจะดูเหมือนว่ายอดขายปีนี้อาจจะแผ่วไปบ้างถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างเช่นพวก functional drink sport drink แล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังค่ะค่ะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าในแง่ของภาพของการเติบโตของภาพใหญ่นะคะเราก็ยังเห็นในเรื่องของการเติบโตอยู่นะคะแล้วก็จะไปเน้นทางด้านกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุขภาพเนาะน้ำตาลต่ำนี้นะคะทีนี้ในแง่ของผลประกอบการบ้างค่ะพี่น้อยภาพรวมของผลประกอบการสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเราควรที่จะมองอย่างไรดีคะภาพไตรมาสที่3เป็นยังไงแล้วก็ภาพของทั้งปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะพี่น้อยใช่อย่างที่บอกไปเลยค่ะไตรมาส3เราเป็นโลซีซั่นนะคะแต่ถ้าให้พี่ฉายภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส3ที่เป็นโลซีซั่นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโลซีซั่นที่อาจจะมีระดับการเติบโตหรือว่ามีระดับการฟื้นตัวที่น้อยกว่าคาดไปนิดนึงนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ยังคงเป็นประเด็นที่มีความผันผวนแล้วก็กดดันอยู่บ้างก็คือเรื่องต้นทุนนะคะโดยในหุ้นในตัว coverage ของกลุ่มเครื่องดื่มเราเองเนี่ยเรามีอยู่4บริษัทด้วยกันนะคะก็คือ OSP นะคะโอสถสภา CBGก็คือตัวคาราบาวนะคะสีนานาพรก็คือตัว SNNP แล้วก็หาดทิพย์หรือว่าตัว HTC นะคะซึ่งทั้ง4บริษัทเนี่ยเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ทำในเชิงของมุมมองเบื้องต้นของไตรมาส3ออกมาเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยทั้ง4บริษัทเองเนี่ยเรามองว่าทิศทางตัวผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือว่าอ่อนตัวในเชิง Q on Q ที่บอกไปไตรมาส3เองรายได้เนี่ยถ้าอ่อนตัว Q on Q ก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเราเองเราก็ยังบริโภคเครื่องดื่มในช่วงหน้าร้อนมากกว่าช่วงหน้าฝนแล้วประกอบกับหน้าฝนเองการซื้อหาอาจจะค่อนข้างยากกว่าเพราะฉะนั้นในเชิงตัวยอดขายที่เป็น Q on Q เนี่ยดรอปลงนะคะในเชิง Year on Year ต้องบอกว่า Year on Year เนี่ยดูแล้วภาพรวมเติบโตได้อาจจะสงสัยว่าทำไม Year on Year เติบโตได้เพราะว่าYear นี้หรือว่าเปรียบเทียบกันกับครั้งไตรมาส3ของปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเครื่องดื่มเกิดขึ้น2อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือฐานของยอดปีที่แล้วเนี่ยยังมีผลกระทบจากตัวโควิดอยู่มันก็เป็นฐานที่ค่อนข้างต่ำประเด็นที่2เลยเนี่ยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเรามีการปรับราคาขายขึ้นในกลุ่มเครื่องดื่มเกือบทุกประเภทนะคะแล้วก็การปรับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับในเปอร์เซ็นเทจที่ค่อนข้างเยอะบางบริษัทหรือว่าบาง product เนี่ยก็ปรับกันไปถึง2หลักด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพรวมก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าในเชิงของตัวเลขที่เป็น value ของยอดขายเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเติบโตได้ในเชิง year on year แต่ถ้าเราหักลบการปรับขึ้นราคาขึ้นไปดับออกการถ้าเราหักลบการปรับขึ้นราคาออกไปเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีมานด์จริงๆในเชิง year on year เนี่ยเติบโตค่อนข้างเบาบางนะคะทีนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทิศทางของตัวผลประกอบการไตรมาส3เองเนี่ยอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีความเวียนหรือความผันผวนหรือว่ารายได้เนี่ยก็อาจจะออดตัวลงนะคะในเชิงของต้นทุนเองเนี่ยก็จะมีบางไอเทมหรือว่าจะมีบางต้นทุนที่ยังคงเรียกว่าผันผวนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นทางตัวผลประกอบการของกำไรเลยเนี่ยของไตรมาส3เองเนี่ยดูแล้วบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าทำเป้าได้น้อยกว่าที่เราคาดไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะนำไปสู่การปรับประมาณการของปีนี้นะคะสำหรับบางบริษัทซึ่งเดี๋ยวน้องจะไปอธิบายในช่วงต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วทิศทางการขายหรือว่าดีมานด์ไตรมาส4จะเป็นอย่างไรต่อเราก็มองว่าไตรมาส4จริงๆเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าดีมานด์เองโดยเฉพาะดีมานด์ในประเทศเองก็น่าจะยังฟื้นตัวนะคะดีมานด์ในประเทศเนี่ยก็ได้แรงหนุนมาจากทั้งช่วงฤดูกาลแล้วก็มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ spending ในกลุ่มเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็ในช่วงในส่วนของตัวผลประกอบการไตรมาส4เองที่บอกก็ดูแล้วเนี่ยด้วยดีมานด์วันนี้เราอาจจะเห็นในเชิงของวอลลุ่มที่ forward ไปในไตรมาส4ละ ว่ามียอดสั่งซื้อหรือว่ามียอดออเดอร์ล่วงหน้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดูแล้วทิศทางดีกว่าไตรมาส3นะเพราะฉะนั้นยอดเซลล์ของไตรมาส4ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยคาดว่าเขาน่าจะสามารถเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเครื่องดื่มเองเนี่ยเรามองว่ารายได้เนี่ยของปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่
ทั้ง4บริษัทรวมกันนะคะน่าจะเติบโตได้อยู่ประมาณ 5.7% เท่ากับประมาณ 62,000 ล้านโดยประมาณนะคะทิศทางตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นเองในปีนี้เนี่ยเกือบทุกบริษัทปรับตัวดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีนึงที่กลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยมีแนวเรียกว่ามีผลกระทบเชิงลบแล้วก็แรงกดดันค่อนข้างเยอะบนต้นทุนนะคะในปีนี้เองเนี่ยเบาบางไปในหลายๆไอเทมนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัว gross margin ดูดีขึ้นอาจจะยกเว้นแค่บริษัทเดียวที่คิดว่าในเชิงของตัว gross margin ในปีนี้อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าปีที่แล้วก็คือตัว CBG นะคะเพราะฉะนั้นโดย overall แล้วเนี่ยเรามองว่าตัวกำไรของตัวกลุ่มในปีนี้เนี่ยน่าจะสามารถฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมาเท่ากับประมาณ 6,100 ล้านโดยประมาณก็คือเติบโตจากปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 18% ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเราอาจจะมีการปรับประมาณการในบางบริษัทเพราะว่าก็จะมีดาวไซด์เกิดขึ้นได้บ้างสำหรับตัวผลประกอบการของไตรมาส 3ที่ออกมาอาจจะอ่อนตัวกว่าประมาณการที่เรามองไว้ค่ะค่ะพี่น้อยถ้าเราดูในแง่ของการดำเนินงานอย่างที่พี่น็อตเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของดาวไซด์เนาะต่อประมาณการของเรานะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะมาจากความผันผวนของต้นทุนด้วยถูกไหมคะพี่น็อตซึ่งมันจะกระทบกับในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นค่ะพี่น็อตเนี่ยให้ข้อมูลนิดนึงค่ะว่าในแง่ของต้นทุนตัวไหนที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องมีการติดตามนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะค่ะถ้านักลงทุนเป็นแฟนคลับกลุ่มเครื่องดื่มนะคะเวลาอ่านบทวิเคราะห์เองอาจจะเอ๊ะทำไมบริษัทนี้เราเมนชั่นตัวคอสตัวนี้บางบริษัทเราเมนชั่นคอสอีกตัวหนึ่งหรือว่าเราเอาต้นทุนแต่ละอย่างมาคิดคำนวณยังไงเพราะว่าอย่างที่น้องบอกไปช่วงต้นเลยว่าเป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนหลักของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆไอเทมที่เราต้องดูในปีนี้เนาะขอเพนพอยต์ขึ้นมาสัก4ข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือตัวราคาอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนหลักของการผลิตกระป๋องนะคะปีที่แล้วเนี่ยราคาอลูมิเนียมเนี่ยเรียกว่าขึ้นไปพีคตอนช่วงประมาณไตรมาส1ขึ้นไปอยู่ประมาณเกือบ 4,000 เหรียญต่อตันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มที่ใช้กระป๋องเป็นหลักเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ไปกดดันตัว gross margin ทิศทางอลูมิเนียมในปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถ้าดูตามกรอบนะเราผ่านพ้นกันมาตอนนี้ก็เดือน10แล้วดูตามกรอบของราคาอลูมิเนียมเนี่ยบวกลบกันอยู่ประมาณ 2,000 กลางๆก็คืออยู่ประมาณ 2,400 ถึง 2,600 เหรียญต่อตันเพราะฉะนั้นแรงกดดันของผู้ประกอบการในส่วนที่ต้องใช้กระป๋องเยอะๆราคาต้นทุนอลูมิเนียมนี่เรียกว่าลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะต้นทุนที่สองคือลดตัวต้นทุนราคาน้ำตาลนะคะต้องบอกว่าราคาน้ำตาลเนี่ยตอนต้นปีมาก็พุ่งสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เรียกว่าเป็นประเด็นคอนเซิร์นจากเรื่องภาวะโลกร้อนนะคะเราอาจจะดูว่าอินเดียเองเนี่ยจะสามารถผลิตหรือว่าสามารถส่งออกได้ตามปริมาณที่ใกล้เคียงเดิมหรือเปล่าบราซิลเองเกิดอะไรขึ้นกับบราซิลปีนี้แม้ว่าบราซิลอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้แต่ว่าราคาไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยราคาน้ำตาลโลกเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทยังใช้ฟูชูการ์ในบางโปรดักต์อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้นทุนน้ำตาลเองก็จะเป็นต้นทุนหนึ่งที่ต้องถูกนำมาคิดนะคะแล้วก็ปีนี้ต้นทุนน้ำตาลสูงกว่าปีที่แล้วแล้วถามว่าวันและปีหน้าทิศทางเป็นอย่างไรปีหน้าเนาะเชื่อว่าสูงกว่าปีนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราเห็นราคา forward หรือว่าราคาที่เป็นราคาน้ำตาลล่วงหน้าเนี่ยข้ามไปสักประมาณถึงเดือน6ปีหน้าเนี่ยก็สูงกว่าวันนี้อยู่เพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยช่วงท้ายๆปีเนี่ยผู้ประกอบการจะเริ่มทำราคาน้ำตาลแล้วว่าปีหน้าเขาต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่และราคาที่เขาคิดว่าเขาจะซื้อได้คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยราคาน้ำตาลก็คือเป็นเรียกว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันที่ใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็ราคาต้นทุนน้ำตาลในปีหน้าก็น่าจะเป็นต้นทุนหนึ่งที่กดดันนะคะต้นทุนที่3ก็คือในส่วนเรื่องอาจจะเป็นในส่วนเรื่องก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นทุนหลักของการใช้ในการหลอมและการใช้เตานะคะเพราะฉะนั้นก็ก๊าซธรรมชาติเองก็วันนี้ก็ต่ำลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้วนะต่ำลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะๆก็ผ่อนลงได้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นต้นทุนอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกค่าไฟหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำนะคะน้อเชื่อว่าค่าไฟเองที่น้องกิฟต์ฉายภาพไปในกลุ่มพาณิชย์เช่นเดียวกันว่าเขาก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมี policy จากรัฐบาลเข้ามาช่วยหนุนนะคะแล้วก็ในส่วนค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องค่าแรงมันไม่มีวันลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น once ที่ถูกปรับขึ้นมันก็จะเป็นต้นทุนที่ถูกปรับขึ้นแล้วก็เป็นต้นทุนแฝงอยู่ในการผลิตโดยรวมแต่เราก็เชื่อว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเครื่องดื่มที่น้องฉายภาพไปหลายๆบริษัทหลายๆ product
ในช่วงเรียกว่าประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมามีการปรับราคาไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นราคาขายต่างๆวันนี้ก็มีการเผื่อไว้ส่วนหนึ่งนะคะเราก็เชื่อว่าสำหรับปีหน้าเองในส่วนตัว Gross Margin ถ้าไม่ได้มีไอเทมเหล่านี้ที่แบบเหมือนราคาสูงผิดปกติเนี่ยเรื่องต้นทุนต่างๆยังคงสามารถ manage ได้แล้วก็จะไม่เจอแรงกดดันเท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นทุนนะคะหลักๆที่เราจะต้องติดตามนะเพราะมันเป็นผลกระทบสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มนี้นะคะสรุปสุดท้ายค่ะพี่น้อยในกลุ่มนี้ปัจจัยเข้ามาหลากหลายมากเลยนะคะภาพการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยพี่น้อยมีกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มนี้อย่างไรคะค่ะอย่างที่บอกไปไตรมาส3นี้ดูเป็น low season นะคะแล้วก็จะเป็น low season ที่อาจจะในเชิงของกำไรเนาะคือต้องบอกว่ารายได้นะมันซอฟต์ลงอยู่ละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าเนื่องจากว่าต้นทุนหลายๆอย่างมันเริ่มเบาบางในเชิงของแรงกดดันลงเนี่ยอาจจะสามารถ manage ในตัว cost หรือว่า manage ในตัว gross margin ได้บ้างแต่ว่าบางบริษัทเองสรุปว่าอาจจะยังไม่สามารถuplift ในตัวของตัว gross margin ขึ้นนะคะก็อาจจะยังคงทำได้แค่ระดับ maintain พอทีนี้พอvolume หรือว่าตัวยอดขายมัน drop ลงเนี่ยมันก็จะทำให้ economy of scale เกิดขึ้นค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นงบไตรมาส3ก็จะเป็นไตรมาส1ที่ค่อนข้างอ่อนตัวเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอย่างที่น้องบอกไปช่วงต้นเลยว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานะคะหุ้นกลุ่มนี้ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งคือเป็น low season อีกส่วนหนึ่งก็คือดูแล้วถ้าเทียบกับประมาณการของเราเองหรือว่าประมาณการของ consensus ในตลาดดูแล้วอาจจะไปไม่ถึงสำหรับปีนี้นะคะแม้ว่าเรามองว่าไตรมาส4เองจะเป็นไตรมาสที่กลับมาฟื้นตัวหรือว่าเติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่ารอให้การประกาศงบของไตรมาส3ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณช่วงสัปดาห์ที่2ของไตรของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราค่อยกลับมาเริ่มสะสมหุ้นในกลุ่มนี้เพื่อที่จะรองรับในส่วนของการฟื้นตัวของไตรมาส4แต่ถ้าให้น้องฉายภาพของตัว earnings เองวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะเห็นดาวไซด์จากประมาณการของเราอยู่2บริษัทด้วยกันนะคะก็คือตัว SSP แล้วก็ตัว OSP สำหรับประมาณการในปีนี้นะคะในขณะที่ตัวหาทิปเองก็HTC เนี่ยเขาก็จะถือว่าในไตรมาส3เนี่ยเป็นโลซีซั่นตามที่คาดอยู่แล้วยังไงงบของไตรมาส3ก็ไม่น่าจะดีเท่ากับไตรมาส1ที่ผ่านมาตัวหักทิปเองเนี่ยก็จะกลับมาดีช่วงไตรมาส4เพราะไตรมาส4เองก็เป็นฤดูท่องเที่ยวของภาคใต้เพราะฉะนั้นโวลูมต่างๆจะเริ่มกลับมาการบริหารคอสเขาจริงๆมาร์จิ้นเขายังทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ในตัวสุดท้ายคือตัว CBG เองเนี่ยก็วันนี้เนี่ยไตรมาส3เองเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นโลซีซันนะคะแล้วก็ไตรมาส4จริงๆหุ้นวันนี้ที่ยังดูเหมือนเขาสามารถเทรดดิ้งได้แล้วก็เหวี่ยงอยู่ได้ในระดับที่เกินประมาณบวกลบอยู่ประมาณ80บาทเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีความคาดหวังอยู่บนธุรกิจใหม่ก็คือจะมีการผลิตในส่วนของตัวแพคเกจิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่ากระป๋องเนี่ยในส่วนตัวธุรกิจเบียร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการจัดจำหน่ายตัวธุรกิจเบียร์ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส4อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัว CBG เองเนี่ยก็เรายังไม่เห็นว่าหน้าตาของเบียร์เป็นอย่างไร positioning pricing รสชาติเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็อาจจะต้องบอกว่ากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงในวันที่เราเห็น product ในวันที่เราเห็นว่า target group เขาคือใครแล้วการจัดจำหน่ายเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกว่าในช่วงต้นของการขายเราก็จะเห็น volume ที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็น volume เริ่มต้นนะคะหลายๆที่ก็อาจจะอยากจะ stock ตัว product เอาไว้เพื่อที่จะรองรับการขายในช่วงที่เป็นฤดูกาลของการเฉลิมฉลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะมองว่าบางหุ้นมีดาวไซด์แต่ว่า2บริษัทที่ยังสามารถมองว่าปีนี้ยังทำกำไร New High ได้ก็คือตัว HTC แล้วก็ตัวสีนานาพรหรือว่าตัว SNNP นะคะในขณะที่ OSP เองในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีดาวไซด์บนประมาณการหรือว่าปีนี้เองต้องบอกว่าเป็นปีหนึ่งที่เราก็มองว่าตัวฐานกำไรเองก็น่าจะยังไม่ได้สตรองมากนักจะกลับมาเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงปีหน้านะคะในขณะที่ตัว CBG เองก็สุดท้ายคือต้องไปดูว่าในส่วนตัวธุรกิจเบียร์หรือว่าธุรกิจใหม่เนี่ยเขาจะสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได้หรือเปล่าในขณะที่ตัว Gross Margin ของไตรมาส4ของ CBG เองอาจจะมีผลกระทบเรื่องราคาน้ำตาลเข้ามาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมของตัวหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากกันทั้งในส่วนตัวทิศทางตัวผลประกอบการไตรมาส3นะคะซึ่งเป็น low season ที่อาจเป็นโลซีซันที่ต้องบอกว่าค่อนข้างวีคนิดนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางไตรมาส4เองนะคะแล้วก็การจับตามองว่าตอนนี้การลงทุนเรามองยังไงสำหรับตัวเซกเตอร์นี้ใช่จังหวะที่จะเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปลงทุนแล้วหรือยังแล้วควรถือสั้นหรือว่าถือยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่น้องและน้องกิ๊ฟนำมาฝากกันเป็น2เซกเตอร์นะคะที่ให้มุมมองแล้วก็รวมไปถึงเอาตัวหุ้นมาฝากกันด้วยนะคะ
ก็สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนแล้วก็เป็นหุ้นตัวไหนที่เราจะนำมาคุยกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์นักลงทุนหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงกลับมารุ้นกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเซ็ตอินเด็กซ์เราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ